นี่เป็นหนึ่งในร้านที่จองคิวมากินยากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะร้านเขามีชื่อว่าร้านซอนเป็นอาหารใต้ไฟไดนิ่งซึ่งร้านนี้นะคะเขามีดีกรีรางวัลมิชลินสตาร์2ดวงด้วยค่ะได้มาหลายปีซ้อนแล้วส่วนนี้นะคะก็คือเล่มเมนูจะเป็นเมนูคร่าวๆที่เสิร์ฟทั้งหมดในวันนี้ค่ะพอมาถึงเขาก็ปูผ้าเสิร์ฟจานวางซ่อมให้นะคะแล้วก็เติมน้ำให้วันนี้แพทย์สั่งเป็นน้ำเปล่ากับสปาร์กิ้งที่มันจะซ่าๆหน่อยและเมนูแรกที่เขาเอาวัตถุดิบมาโชว์นะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่จะเอาไปทำกั้งแก้วย่างจะเป็นกั้งแก้วเป็นๆดองในไวน์สับปะรดค่ะเอามาย่างคือเนื้อหวานมากค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟเมนูด้วยน้ำย่อยหรืออัลมูสบูทค่ะคำแรกเป็นฝรั่งไส้แดงทอดปลาหมึก3รสคำนี้จะกรอบสดชื่นส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกาอยู่รสชาติเผ็ดแล้วก็มันเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะและเมนูต่อมานะคะเป็นจักจั่นทะเลทอดเห็ดโคนทอดแล้วก็โอต้าหอยแมลงภู่ตัวจักจั่นนะคะแนะนำให้จิ้มกับผงสาหร่ายคือกรอบกินเพลินมากค่ะส่วนเห็ดโคนทอดคือกรอบช้ำส่วนโอต้านะคะเขาจะตั้งน้ำจิ้มส้มเจียงมาให้ด้วยค่ะรสชาติเผ็ดหวานและถัดมานะคะจะเป็นเมนูซาซิมิกุ้งมังกรเจ็ดสีกับซาซิมิหอยสังมะระเมนูนี้นะคะจะเสิร์ฟเป็นของดิบกับผลไม้ดองค่ะถ้าใครไม่ทานดิบสามารถขอให้ทำแบบสุกได้นะคะซึ่งใต้กุ้งมังกรจะมีซอสมะม่วงเบารสชาติจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่มีความเปรี้ยวมันของมะม่วงแทรกเข้ามานะคะส่วนอันนี้เป็นหอยสังเมนูหอยสังจะมี2คำนะคะคำแรกจะทานน้ำมันพริกขี้นกแล้วก็กินคู่กับชมพู่ดองเกลือส่วนอีกคำจะทากะปิแล้วก็กินคู่กับตะลิงปิงดองรสชาติเปรี้ยวๆและเมนูถัดมานะคะมีชื่อเรียกว่าสุราษฎร์ธานีเมนูนี้จะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยคำแรกนะคะเป็นเนื้อหูกุ้งแม่น้ำตาปีทอดท็อปด้วยไข่เค็มชายาคูดแนะนำให้กินทั้งคำไปเลยนะคะแต่ระวังร้อนนิดนึงพอกินแบบร้อนฉ่ำเสร็จนะคะเราก็จัดแบบเย็นฉ่ำต่อเป็นเนื้อส่วนหางกุ้งแม่น้ำตาปีท็อปด้วยง้อโรงเรียนค่ะเป็นเมนูล้างปากเป็นไอติมที่ทำมาจากน้ำดอกดาราคั้นเสิร์ฟคู่กับเยลลี่ผักชีฝรั่งตอนกินคือได้กลิ่นหอมดอกไม้ในลำคอเลยค่ะถัดมาเป็นเมนูกันชูเปียงอันนี้จะเป็นกันเชียงปูหมาย่างถ่านท็อปด้วยน้ำพริกไข่ปูกับไข่ปูทะเลนะคะพอกินเสร็จเขาก็จะมีเมนูมะพร้าวเอาไว้ทานตัดเผ็ดด้วยตัวน้ำนะคะจะเป็นน้ำมะพร้าวที่เอาไปเคี่ยวกับใบเหลียงค่ะเสิร์ฟคู่กับยอดมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวกะทิส่วนตัวพอกินไล่กับเมนูเมื่อกี้นะคะแอบรสชาติเหมือนน้ำยากะทิเลยค่ะแล้วพอยิ่งสดคือยิ่งเหมือนเลยค่ะถัดมาเป็นเมนูข้าวยำข้าวกรอบตอนคุกนะคะเขาจะราดน้ำบูดูที่มาจากปัตตานีแล้วก็บีบมะนาวให้เครื่องคือแน่นมากค่ะทุกคนตัวข้าวนะคะเขาจะไปหุงกับน้ำขมิ้นแล้วเอามาทอดพอกินมันก็จะกรอบกรอบเข้ากับเครื่องยำดีและถัดมานะคะเป็นเมนูเมนคอร์สค่ะตัวแรกเป็นโรตีแกงเนื้อเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับอาจารย์แมงกะพรุนนะคะส่วนอีกตัวจะเป็นแกงปูเวลากินนะเราก็เอาแป้งโรตีมากินคู่กับแกงเนื้อได้เลยอยากจะบอกว่าเนื้อเขานุ่มมากและ1คนนะคะจะได้แป้งโรตี2ชิ้นค่ะชิ้นนึงเอาไว้กินคู่กับแกงเนื้อตบท้ายด้วยอาจารย์แมงกะพรุนรสชาติประมาณกรุบๆส่วนโรตีแผ่นนะคะเราจะไปกินคู่กับแกงปูหรือจะกินคู่กับข้าวหอมราชินีก็ได้ค่ะตัวข้าวนะคะเขาจะหุงด้วยเตาถ่านค่ะพอเอามากินคู่กับแกงคือเข้ากันดีเลยนะคะตัวข้าวนุ่มมากๆเลยแต่ถ้าใครกินแกงปูแล้วเผ็ดนะคะเขาจะมีข้าวโพดแดงหรือข้าวโพดทับทิมสยามนะคะเอามาให้กินตัดเผ็ดด้วยค่ะจะเป็นข้าวโพดดิบนะคะรสชาติหวานเลยจานถัดมานะคะเป็นจานเครื่องเคียงพื้นบ้านอันนี้เป็นน้ำพริกที่ทาบนกระดาษแล้วย่างส่วนอันนี้เป็นขมิ้นค่ะไปเอามากินคู่กับหล่นเต้าเจี้ยวถัดมานะคะเป็นเมนูหมูกรอบน้ำพริกมะขามค่ะหมูกรอบเขาจะเอาไปย่างอย่างเดียวนะคะย่างจนหนังกรอบเสร็จแล้วก็มากินคู่กับน้ำพริกมะขามได้เลยและในจานหมูกรอบนะคะจะมีสตอย่างมาด้วยค่ะใครไม่ชอบกินสตอต้องลองจัดดูนะคะสตอไม่เหม็นเคียวเลยกินง่ายมากๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพริกน้ำปลาในเครื่องเคียงเอามากินคู่กับหมูกรอบคือเข้ากันเลยค่ะถัดมาเป็นลูกฟักทองนี้นะคะคือผัดฟักทองกุ้งมังกรตัวผัดฟักทองคือฉ่ำมากข้างบนท็อปด้วยไข่นกกระทาดาวและถัดมานะคะแป้งแกงส้มแห้งปลาทรายทอดตอนเสิร์ฟก็ดูว้าวดีนะคะแต่ตอนกินแอบไม่ชอบนิดนึงเพราะรู้สึกว่ารสชาติมันเค็มไปหน่อยค่ะและพอใกล้จะกินเสร็จนะคะเขาก็เสิร์ฟแกงจืดหน่อไม้ไผ่ตรงมาเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงเอาไปย่างหอมๆเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปกลมๆพอกินข้าวเสร็จนะคะก็ไปจัดของหวานกันต่อเมนูแรกนะคะเป็นสาคูเปียกลำไยอันนี้จะเป็นสาคูต้นจากพัทลุงเคี่ยวกับน้ำมะพร้าวเสิร์ฟคู่กับไอติมลำไยแยมลำไยกะทิผงเนื้อมะพร้าวแล้วก็เนื้อลำไยสดจานนี้ส่วนตัวแพชอบมากเพราะชอบทานลำไยค่ะถัดมาเป็นเมนูผลไม้กระป๋องตัวกระป๋องคือไม่ต้องงานนะคะสามารถยกออกมาได้เลยขนมข้างบนจะเป็นยูรี่น้ำแตงโมตรงกลางเป็นเนื้อแตงโมแช่น้ำแตงโมและข้างล่างเป็นไอติมแตงโมเหลืองจากนั้นนะคะเขาจะเสิร์ฟเมนูชาโกปีเรียกได้ว่าชาหรือกาแฟส่วนขนมตัวแรกนะคะจะเป็นขนมไข่เต้าทานตัวขนมไข่คือมาแบบร้อนๆเลยนะคะข้างในคือหอมไข่ฉ่ำเนยมากค่ะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะเขาจะเสิร์ฟขนมอีก9ตัวค่ะตัวแรกเป็นขนมโคกจิ้มกับน้ำตาลดอกมะพร้าวตัวขนมโคกเขาจะเค็มๆหน่อยนะคะถัดมาเป็นขนมปังสับปะรดข้างบนจะท็อปด้วยดอกดารากรอบ
ถัดมานะคะเป็นเยลลี่มะขามกระเจี๊ยบแล้วก็โม่พริกเกลือคำนี้จะเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยดีค่ะมานะคะเป็นวุ้นไพรินกรอบข้างในจะเป็นแห้วกรุบๆข้างบนจะเป็นหน้ากะทิมันๆส่วนอันนี้เป็นขนมลากรอบนะคะและเมนูถัดมานะคะไม่ใช่ขนมตาลแต่เป็นขนมขึ้นค่ะทำมาจากน้ำตาลตะโนดเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวขูดส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนมโคค่ะเขาจะไม่ได้เสิร์ฟมาในน้ำกะทินะคะและขนมหวานเมนูสุดท้ายคือกะละแมใส่ข้าวเหนียวดำรสชาติคือหวานมันดีกินเสร็จก็ตบท้ายด้วยชาดอกเบญจมาศร้อนแค่นี้ก็ช่วยล้างหวานได้แล้วค่ะและพอกินเสร็จเขามีของฝากให้กลับบ้านด้วยนะคะสรุปมื้อนี้รวมน้ำตกคนละ7,300